มกำลังชมรายการ Make Rock Make Love อยู่นะคะและช่วงนี้ก็คือช่วง Make Love ค่ะชื่อช่วงก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Make Love ทำรักแต่เรื่องนี้วันนี้นี่ไม่อยากให้คุณพลาดทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับนี่เธอเมื่อคืนได้ดูละครหรือเปล่าดูสิเดี๋ยวดูตอนต่อไปไม่รู้เรื่องฉันเนี่ยแหละเบื่อเบื่อผัวฉันจังเลยชอบไปนั่งทำโชว์คนอื่นเขาอยู่นั่นแหละหาโชว์อะไรมานี่เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูนี่ไงเนี่ยนะชอบโชว์นะฮะถ้าที่ชมไปเมื่อสักครู่นี่เป็นไงคุณคะสาธารณะชอบจริงๆเลยนะครับสาธารณะที่ว่านี้ก็จะมีเท่าที่ได้รับทราบมานะฮะก็จะมีสวนสาธารณะลานจอดรถโรงภาพยนตร์ร้านอาหารฟิตเนสนะครับในลิฟต์ริมหน้าต่างอะไรประมาณที่พูดมาทั้งหมดนี้คือลองมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วแทบแบบยังไม่เคยลองผ่านมาหมดแล้วด้วยประสบการณ์ส่วนตัวไม่หมายความว่าขับรถผ่านอ๋อแหมต้องชัดเจนนะคะก็ตัวตรงตำรวจจับนะฮะเลยเอาเป็นว่าอย่างวันนี้นะครับเรามีคุณหมอแอร์จะมาเอ๊ะคนประเภทนี้นี่เป็นโรคจิตไหมมีคนกลุ่มไหนที่เป็นบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะหลายท่านที่อาจจะมีความรู้สึกว่าชอบอะไรประมาณนี้หรือมีคนที่เรารู้จักเป็นคนประเภทอย่างเงี้ยจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างนะครับดูเกือบเกลื่อนนะคะได้สปาคอสันเลยคุณหมอดีกว่าเอาเป็นว่าสอบถามจากทางคุณหมอแอร์ดีกว่านะคะค่ะอาการแบบนี้คุณหมอแอร์คะมันเป็นโรคหนึ่งเกี่ยวกับทางด้านจิตหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นความผิดปกติเรื่องของการแสดงออกทางเพศอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีตั้งแต่ระดับชอบโชว์ที่เราเห็นชอบโชว์อวัยวะเพศชอบโชว์แบบของลับอะไรตามที่สาธารณะใช่ไหมคะทีนี้จะมีอีกกลุ่มนึงชอบโชว์เหมือนกันแต่คือโชว์แบบการมีเพศสัมพันธ์หรือมีเซ็กส์โชว์ให้คนอื่นดูกลุ่มนี้พอได้โชว์ได้ทำเนี่ยจะรู้สึกแบบตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานมีความสุขแฮปปี้ที่ได้ทำแบบนั้นคือประมาณเดียวกันกับคนชอบโชว์อวัยวะอย่างนี้แหละฮะใช่แล้วมันตื่นเต้นใช่ไหมนะคือกลุ่มนึงเนี่ยชอบโชว์ถ้าหากเขาไม่ได้โชว์ก็จะรู้สึกมันเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างแต่อีกกลุ่มนึงอันง่ายๆอย่างเช่นไปสวีทกับแฟนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไปเช่าโรงแรมระเบียงริมระเบียงเงี้ยถือว่าเป็นโรคจิตกลุ่มเดียวกันไหมตรงนี้จะใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าคนละอย่างคือคนที่ไม่ได้ว่าอยากโชว์ไม่ได้ว่าอยากให้คนอื่นเห็นเนี่ยเป็นต้องการเพิ่มสีสันแค่อยากจะเพิ่มสีสันเพิ่มลีลารักนะคะแต่นี่หมอว่าคือขาดเรื่องของความระมัดระวังและรอบคอบเรื่องของความเหมาะสมไปนิดนึงนะคะจริงอยู่บางทีการมีเพศสัมพันธ์เราอาจจะต้องการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอาจจะไม่จำเป็นต้องมีในห้องนอนอย่างเดียวบางทีเราอาจจะเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าเราก็ต้องดูสถานที่ที่เหมาะสมต้องเป็นที่ที่มิดชิดใช่ไหมคะคุณหมอคือถ้ามีเซ็กในที่ปกติคือที่มิดชิดเนี่ยอาจจะไม่ถึงออกกระซำค่ะพอแบบนี้แล้วรู้สึกมันได้แบบปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันช่วยได้หรือเปล่าคะเรื่องสถานที่ใช่ค่ะตรงนี้บางคนส่วนใหญ่ที่มีแล้วติดเนี่ยเขาเข้าใจว่าต้องเป็นสถานที่เหล่านี้เท่านั้นถึงจะทำให้ตัวเองถึงจุดสุดยอดหรือว่าถึงออกกระซำได้ซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะคะอยู่ที่ไหนถ้าคุณแข็งแรงถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงถ้าคุณจิตใจมั่นคงไม่ได้อ่อนไหวไม่ได้วิตกกังวลหรือว่าเครียดมากจนเกินไปเนี่ยคุณก็สามารถถึงจุดสุดยอดได้นะคะจะเป็นสถานที่ไหนก็ได้ในห้องนอนในอะไรก็ได้คือถ้าเราปกติเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจำเป็นที่ต้องออกไปในริมหน้าต่างหรือว่าในสวนหลังบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะนะคะก็คือมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโชว์ให้ใครดูเลยดีกว่านะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าบางทีเราชอบอ่ะแล้วแฟนของเราชอบแบบที่เราชอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีหลายๆคนไม่ได้ชอบหรอกแต่นะสงสารแฟนหรือว่าอาจจะแบบอยากทำให้แฟนภูมิใจพอใจในตัวเองนี่แหละครับกำลังจะถามคุณหมออยู่พอดีเลยว่าถ้ากรณีเรามีแฟนที่ชอบแบบนี้แล้วเราไม่ต้องการเราจะปฏิเสธเขายังไงคุณหมอก็บอกเขาคุยกับเขาว่าเราไม่ชอบเราอายเราไม่กล้า
แล้วก็บอกเขาด้วยว่าโอ้ยตัวเองมันผิดกฎหมายนะแล้วก็ถ้าเกิดโดนจับได้เนี่ยบางทีบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กไงแต่ถ้าโดนจับได้เกิดโดนขึ้นหน้าหนึ่งหรือว่าโดนคนถ่ายคลิปถ่ายภาพไปว่อนอินเทอร์เน็ตอย่างนั้นนะคะมันก็เสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงตัวเองทั้งชื่อเสียงวงตระกูลนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำถ้าคิดสักนิดนะคะแล้วก็อย่าไปหลงอย่าไปชื่นชมอะไรที่มันหวือหวาพวกนี้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูของผู้ปกครองสิ่งแวดล้อมในสังคมที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้หรือว่าด้วยสารในร่างกายหรือฮอร์โมนในร่างกายเขาทำเขาเองนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่กระตุ้นหรือส่งเสริมทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะเช่นบางคนอาจจะแบบเป็นคนรักสนุกต้องการหาความตื่นเต้นเร้าใจในชีวิตแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีไหนดีมาใช้วิธีเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กส์มาใช้ตรงนี้นะคะจริงๆหมอว่าคือชีวิตเราจะไปสนุกสนานขึ้นเพลงอะไรมากมายนะก็เอาแต่ให้มันพอดีก็พอแล้วนะคะเราอยากตื่นเต้นเราอยากอะไรก็ไปหากิจกรรมอะไรที่มันสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาสังคมดีกว่าไหมไม่ได้มาที่จ้ำดีกว่านะครับเสียวกันเยอะแต่อันนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะคะบางที่จำเพราะว่าบางคนกระโดดแล้วกระดูกคอเคลื่อนก็มีเหมือนกันบางคนกระโดดแล้วก็แบบมีชามีปัญหาตามมาด้านระบบประสาทมีเยอะเหมือนกันแต่คุณหมอบอกว่าถ้าทำเรื่อยๆซ้ำๆแล้วภรรยาไม่ปฏิเสธเนี่ยติดได้ใช่ไหมครับติดได้ค่ะคือมนุษย์เราต้องบอกว่าเราสามารถเสพติดอะไรก็ได้ในโลกนี้ได้หมดนะคะเช่นเราถ้าหากว่าเสพติดเซ็กซ์ในที่สาธารณะเนี่ยค่ะถ้าเราทำแล้วเราแบบไปนิยมชมชอบไปตื่นเต้นไปสนุกกับมันเนี่ยเราก็เสพติดได้แล้วก็อาจจะอยากตื่นเต้นอยากเล้าใจอยากแสวงหาความสะใจแบบนี้อีกได้ครับมาถึงวิธีขั้นตอนของการรักษาบ้างครับค่ะไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยตัวเองหรือว่าการใช้ยามีไหมคุณหมอมีค่ะครับถ้าเมื่อไหร่เราพยายามควบคุมตัวเองนะพยายามมีเพศสัมพันธ์ตามปกติไม่ไปโชว์ไม่ไปมีในที่สาธารณะนะคะถ้าเมื่อไหร่เราพยายามช่วยเหลือตัวเองหรือช่วยเหลือแฟนของเราแล้วยังไม่ได้แนะนำให้มาพบจิตแพทย์นะคะคุณหมอเคยเจอเคสแบบนี้ไหมครับมีค่ะโอ้เหรอฮะนะคะแต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมารักษากันนะคะยังคงแบบส่วนใหญ่มีเหมือนกันที่ใช่ใช่อาจจะมารักษาเพราะว่าถูกตำรวจจับส่งมานะคะถูกบังคับรักษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะถึงขั้นต้องรักษาเลยเหรอฮะต้องแสดงว่าไม่ใช่อาการปกติใช่ค่ะเป็นความผิดปกติทางการแสดงออกทางเพศอย่างหนึ่งครับและขั้นตอนการรักษานี่คือใช้ยาหรือเวลาครับคุณหมอค่ะโอ้อาจจะใช้ทั้งสองอย่างนะคะบางคนถ้าไม่รุนแรงมากอาจจะใช้วิธีการพฤติกรรมบำบัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแต่ในกรณีที่รุนแรงหรือว่ามีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาร่วมด้วยค่ะระยะเวลานานไหมครับโดยเฉลี่ยโอ้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะแต่ว่าคนที่เป็นหนักๆเป็นมาหลายปีเนี่ยก็จะยากหน่อยเป็นมาหลายปีนี่หมายความว่าตลอดเวลาที่เขามีเซ็กซ์เนี่ยต้องหาสถานที่ตลอดเวลาใช่นะคะเพราะว่าลำบากใจนะไปหาอะไรกันได้ทุกที่เนาะซ้ำๆบ่อยๆก็เบื่อใช่ไหมต้องโอ้วันนี้ไปสวนนู่นวันอีกวันต้องคิดต้องครีเอทต้องจะไปสวนไหนต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแล้วกว่าจะไปถึงนี่ใช้เวลาแนะนำว่าลานจอดรถจะอาจจะมีเป็นชั้นๆได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไงก็แล้วแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆไปหาคุณหมอนะครับที่สำคัญถ้าคู่ของคุณเป็นแล้วคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นคุยกันดีๆถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปหาคุณหมอนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแอร์มากเลยนะคะกับเรื่องราวแบบนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองอาจจะมีคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนฝูงหรือคนที่คุณรักคนข้างกายของคุณเองมีอาการแบบนี้นะคะไม่ต้องอายนะคะจูงมือกันแล้วไปปรึกษาแพทย์ร่วมกันจะดีที่สุดค่ะนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณหมอแอร์ที่อยู่กับเราจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับหมอครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องดีๆเหมือนเดิมมาฝากกันในช่วงหน้าสักครู่ครับ